าโรงเรียนวชิราลัยจากจังหวัดเชียงใหม่พบกับโรงเรียนวีระนครนนท์วิทยา6ส่วนโรงเรียนวชิราลัยจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเสื้อสีชมพูขาวกางเกงสีขาวถุงเท้าสีขาวผู้เล่น11คนแรกจะประกอบไปด้วยหมายเลข19ยศพลพุทธโยธาหมายเลข16เอกศิษย์ลิงคาลาหมายเลข21ภาควัฒน์ธรรมนจิตหมายเลข23ยศพลชุ่มบริบูรณ์หมายเลข26ภูทลินยาประเสริฐหมายเลข14สุภชัยสาธุเมย์หมายเลข10ชาติอานีหมายเลข5ชินกิจชัยทินหมายเลข22ยศพลบุญชูหมายเลข13ยูซองเซผู้ฝึกสอนสมบัติพันศรีโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จะอยู่ในเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำผู้เล่น11คนแรกจะประกอบไปด้วยศิวลักษณ์พวงทองหมายเลข5ชุชาติทางแสงหมายเลข19ณัฐยศเทียนุพคุณหมายเลข22ณัฐวุฒิพลายดาวหมายเลข1ที่วัดศักดิ์กิจเจริญหมายเลข11ณัฐพลยมภักดีหมายเลข10ณัฐพัฒน์จงภักดีหมายเลข22สิริวัฒน์เกษรีหมายเลข7พิสุทธิ์พันเพ็งหมายเลข8ไกรวุฒิปุษานามหมายเลข13ภูดินันท์เนตรอุดรหมายเลข12วิษณุสุทธีผู้ฝึกสอนสมฤกษ์อ่อนสมจิตภูตศิลป์อานนท์ดีบุญทศผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1พุทธิพัฒน์ด่านสมัครผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2วิสิทธิ์เจริญใสผู้ตัดสินที่4อภินันท์สงวนเชื้อผู้ควบคุมการแข่งขันพานุพงษ์คงชินตอนนี้คู่ที่3กำลังจะลงสนามแล้วนะครับที่3นะครับวชิราลัยเชียงใหม่กับโรงเรียนกีฬานครผลการแข่งขันที่ผ่านมาของโรงเรียนนครนนท์วิทยา6ทั้งหมด2นัดมี6คะแนนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6แข่งมาทั้งหมด2นัดมี3คะแนนวชิราลัยนะมี6คะแนนนครนนท์วิทยา6มี3คะแนนนะว
ันนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายของทั้งสองทีมยังมีสิทธิ์เข้ารอบทั้งสองทีมนะฮะโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6น่าจะเป็นชุดสีเหลืองกางเกงสีดำนะฮะแล้วก็วชิราลัยเชียงใหม่น่าจะเป็นสีแดงขาวเรามาลุ้นกันนะครับว่าระหว่าง2ทีมนี้ทีมไหนจะชนะในคู่ที่3ของรุ่น18ปีฟุตบอลกรมพละศึกษาถ้วยขอในวันนี้นะครึ่งแรกนะฮะวชิราลัยจะเป็นฝ่ายเปิดเกมเล่นก่อนนะฮะบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีขาวแดงขาวชมพูนะฮะโรงเรียนกีฬานครนนท์ในชุดสีเหลืองกางเกงสีดำ
ลูกนี้วชิราลัยได้เป็นลูกตั้งเตะสับประตูครับลูกนี้Thank you.
ู้ช่องโอ้โหสุดยังตัดมาได้ครับไอ้ตาครับวชิรลัยเชียงใหม่Thank you.
¡Gracias!
กีฬาบาดเจ็บนะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6นี่ก ฟาวครับวชิรลัยโดนเสียบล้มลงไปนะฮะก็เป็นกีฬาของโรงเรียนกีฬานครนนท์ก็ได้ใบเหลืองไปหนึ่งใบเข้าจังหวะนี้อันตรายอันนี้ก็คู่ที่3นะคู่สุดท้ายรู้สึกว่าวันนี้แดดร้อนเหลือเกินนะคลิปวิดีโอกลางแดดนานๆนี่ก็รู้สึกเพลียได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ต้องเซฟกำลังตัวเองนะตอนนี้รู้ตัวเลยนะว่าฟุตบอลรุ่น18ปีนี่ครึ่งละ45นาทีด้วยนะ
งนี้โอ้โหปั่นมาครับชนเสากระดอนออกไปนะเกือบไปแล้วครับวชิรลัยเชียงใหม่ปั่นฟรีคิกลูกนี้นะเกือบโดนไปเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเดี๋ยวว่าเสาประตูช่วยไว้ได้นะฮะทำให้วชิรลัยยังไม่โดนนำนะลูกนี้ไม่แน่ใจว่าคู่นี้จะมีคุณลิมเบกหรือเปล่านะฮะรอสัญญาณเป่าให้มีการพักดื่มน้ำแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเป่าหมดเวลาให้ดื่มพักให้พักนะฮะลูกนี้ตอนนี้พักสักครู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปต่อไปนะฮะในครึ่งเวลาแรกวชิราลัยเชียงใหม่กับกีฬานครนนท์วิทยา6ยังเสมอกัน 0-0 นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ